简单中文。สวัสดีครับนี่ฮาวสวัสดีครับอาจารย์วิโรจน์สวัสดีครับอาจารย์ธเนศนะครับเจียนดั้นจงเหวินหรือว่าภาษาจีนง่ายๆนั้นได้แนะนำการพูดในร้านค้าขายของทั่วๆไปมาแล้วหลายตอนนะครับในตอนนี้เราจะมาแนะนำการสนทนาในร้านอาหารครับในกรณีที่ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านอาหารพนักงานก็ต้องกล่าวต้อนรับก็จะพูดว่าหนินหาวฮวนหญิงกวงหลินอีกครั้งนึงนะครับหนินหาวฮวนหญิงกวงหลินคำว่าหนินหาวในภาษาจีนนั้นนะครับใช้ในการกล่าวสวัสดีหรือว่ากล่าวทักทายผู้ที่มีอาวุโสกว่าเราหรือว่าเป็นการให้เกียรติลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านเรานั่นเองนะครับส่วนคำว่าฮวนหญิงกวงหลินนั้นจะหมายความว่ายินดีต้อนรับนะครับเพราะฉะนั้นหนินหาวฮวนหญิงกวงหลินจึงหมายความว่าสวัสดีครับท่านยินดีต้อนรับศัพท์คำหนึ่งต้องรู้ก็คือคำว่าชันทิงชันทิงแปลว่าห้องอาหารร้านอาหารหรือว่า restaurant ร้านอาหารของเราชื่อว่าบ้านไทยแล้วก็เติมว่าบ้านไทยชันทิงบ้านไทยชันทิงก็แปลว่าร้านอาหารบ้านไทยนะครับมาบวกกับประโยคต้อนรับของอาจารย์ธเนศเมื่อกี้ก็จะเป็นว่าหนินหาวบ้านไทยชันทิงฮวนหญิงกวนหลิงก็แปลว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านอาหารบ้านไทยยินดีต้อนรับครับจากนั้นนะครับพนักงานก็นำลูกค้านะครับเดินไปยังโต๊ะที่ว่างอยู่เพื่อที่จะให้ลูกค้านั้นได้นั่งแล้วก็สั่งแล้วก็รับประทานอาหารกันนะครับก็จะใช้รูปประโยคที่ว่าเจ้อเปี้ยนฉิงคำว่าเจ้อในที่นี้นะครับเป็นคำชี้เฉพาะหมายถึงนี่นะครับหรือว่าทางนี้นั่นเองนะครับเปี้ยนหมายถึงด้านเจ้อเปี้ยนจึงหมายความว่าด้านนี้หรือว่าทางนี้นั่นเองนะครับส่วนคำว่าฉิงนั้นจำได้ไหมครับเป็นคำสุภาพนะครับแปลว่าเชิญเจ้อเปี้ยนฉิงจึงหมายความว่าเชิญทางด้านนี้ครับเชิญทางนี้ครับนั่นเองนะครับเมื่อนั่งโต๊ะกันเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็เรียกเมนูมาดูกันนะครับเมนูภาษาจีนกลางก็คือใช่แต่ใช่แต่ลูกค้าก็จะพูดว่า给我看一下菜单给แปลว่าให้我แปลว่าฉันนะครับ看แปลว่าดู一下หน่อยนึง菜单แปลว่าเมนู给我看一下菜单给我看一下菜单แปลว่าให้ฉันดูเมนูสักหน่อยนึงจากนั้นนะครับพนักงานก็จะนำเมนูมาให้ลูกค้าที่นั่งรอเราอยู่ที่โต๊ะนะครับก็จะใช้รูปประโยคที่ว่าฉิ่งขั้นใช่ตันอีกครั้งหนึ่งนะครับฉิ่งขั้นใช่ตันจำได้ไหมครับคำว่าฉิ่งนั้นเราเจอกันบ่อยแล้วนะครับเป็นคำสุภาพในภาษาจีนนะครับแปลว่าเชิญหรือว่าได้โปรดนั่นเองนะครับขั้นเมื่อกี้นี้อาจารย์วิโรจน์บอกแล้วนะครับเป็นคำกริยาแปลว่าดูหรือว่ามองนั่นเองนะครับส่วนคำว่าใช่ตันนั้นแปลว่าเมนูหรือว่ารายการอาหารนะครับฉิ่งขั้นใช่ตันก็หมายถึงว่าโปรดหรือว่ากรุณาดูรายการอาหารนั่นเองครับคำศัพท์ใหม่ชั้นสื่อจูโร่จูโร่หนิวโร่หนิวโร่จีโร่จีโร่หยูโร่หยูโร่ฝึกพูดคล่องๆเพราะๆสนอหูเป็นการเพิ่มการย่อยอาหารให้กับลูกค้าครับอย่าลืมนะครับภาษาจีนนั้นง่ายๆนะครับถ้าหมั่นฝึกฝนเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้รายการภาษาจีนง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอาจารย์วิโรจน์และก็อาจารย์ธเนศต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเจียเจียเจียนดั้น中文ภาษาจีนง่ายๆ